มารอชมขบวน260น้ำตกทมรีนะครับกำลังจะเลี้ยวออกมาจากทางสายกาญจนบุรีเมื่อเช้านะครับได้ข่าวว่าไปประสบอุบัติเหตุชนเสาโทรเลขมาน่าจะแถวๆสถานีวังเย็นนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเลี้ยวลอยจะเป็นยังไงนะแต่รถจักรก็ยังทำขบวนต่อมาได้ครับก็ล่าช้าไปอยู่ราวๆชั่วโมงครึ่งนะมันที่เสียงวีดแว่วๆนะครับคงกำลังจะออกจากที่อยู่รถถนนทรงพลมาแบบหน้าใสนะครับสงสัยน่าจะเปลี่ยนรถจักรมาแบบไร้ริ้วรอยนะครับสงสัยน่าจะสัตว์รถจักรกับขบวน485มานะครับก็เห็นมีดีเซลเปล่ากำลังจะวิ่งมาด้วยไม่รู้น่าจะไปเก็บรถชำรุดนะครับ